โดยพิจารณาจากความยาวของด้านกันได้นะคะเราไปเริ่มเรียนรู้กันเลยนะคะนักเรียนพร้อมเพื่อการเรียนรู้เตรียมความพร้อมของเรานักเรียนคะรูปสามเหลี่ยมนี้อะเรียกชื่อว่าอย่างไรคะอ้อมเสียงคะรูปสามเหลี่ยม OCD เขียนแทนด้วยสามเหลี่ยม OCD หรือรูปสามเหลี่ยม CDO เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์สามเหลี่ยมตัวอักษร CDO หรือรูปสามเหลี่ยม DOC เขียนแทนด้วยรูปสัญลักษณ์สามเหลี่ยมเยี่ยมมากๆเลยนะคะออมสินนักเรียนจะเห็นว่าการเรียกชื่อรูปสามเหลี่ยมอาจเรียกจากจุดใดก่อนก็ได้แล้ววนตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกาก็ได้นะคะในที่นี้คุณครูจะเรียกชื่อรูปสามเหลี่ยมนี้ว่ารูปสามเหลี่ยม CDO นะคะคุณครูอยากทราบว่ารูปสามเหลี่ยม CDO มีส่วนของเส้นตรงใดเป็นส่วนประกอบบ้างคะมีส่วนใดบ้างคะออมสินคะส่วนประกอบคือส่วนของเส้นตรง OC ส่วนของเส้นตรง CD และส่วนของเส้นตรง DO ค่ะถูกต้องแล้วนะคะนักเรียนทุกคนส่วนประกอบของรูปสามเหลี่ยม CDO คือประกอบด้วยส่วนของเส้นตรง OC เป็น1ด้านส่วนของเส้นตรง CD เป็นอีก1ด้านและส่วนของเส้นตรง DO นั่นคืออีก1ด้านนะคะนักเรียนหาความยาวของรูปสามเหลี่ยมนี้หรือนักเรียนจะหาความยาวของด้านของรูปสามเหลี่ยมใดๆนักเรียนใช้ไม้บรรทัดในการวัดความยาวนะคะเราไปหาความยาวของด้านแต่ละด้านในรูปสามเหลี่ยมแต่ละรูปด้วยกันนะคะนักเรียนคะนักเรียนวัดความยาวของด้านทุกด้านของรูปสามเหลี่ยมในทุกๆรูปแล้วนักเรียนดูนะคะว่ารูปสามเหลี่ยมใดบ้างที่ทุกด้านยาวเท่ากันรูปสามเหลี่ยมใดบ้างที่มี3ด้านแต่มี2ด้านที่ยาวเท่ากันและรูปสามเหลี่ยมใดบ้างที่ไม่มีด้านใดเลยยาวเท่ากันนะคะซึ่งขณะนักเรียนวัดความยาวของด้านหรือขณะที่นักเรียนกำลังทำกิจกรรมนี้อยู่นักเรียนกดหยุดพักก่อนนะคะแล้วเรามาเรียนรู้ด้วยกันต่อนะคะนักเรียนคะนักเรียนวัดความยาวของรูปสามเหลี่ยมในทุกๆรูปนะคะเรียนวัดความยาวของรูปสามเหลี่ยมในทุกๆรูปเรียบร้อยคุณครูอยากทราบว่าถ้ากลุ่มที่1คุณครูให้นักเรียนระบุรูปสามเหลี่ยมที่มีด้านทุกด้านยาวเท่ากันนักเรียนจะได้สามเหลี่ยมอะไรบ้างหรือสามเหลี่ยมรูปใดบ้างในขณะที่กลุ่มที่2คุณครูอยากให้นักเรียนหารูปสามเหลี่ยมที่มีด้านยาวเท่ากันเพียง2ด้านส่วนกลุ่มที่3นักเรียนบอกได้แน่นอนนะคะว่ารูปสามเหลี่ยมที่มีด้านแต่ละด้านไม่มีความยาวเท่ากันเลยหมายความว่าทั้ง3ด้านไม่มีด้านไหนเลยที่ยาวเท่ากันนะคะเมื่อนักเรียนทุกคนสามารถแยกได้แล้วเราไปตรวจสอบความถูกต้องพร้อมๆกับต้นกล้านะคะต้นกล้าคะกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3ต้นกล้าได้คำตอบอย่างไรบ้างช่วยนำเสนอเพื่อให้คุณครูและเพื่อนๆได้ตรวจสอบด้วยนะคะได้ครับกลุ่มที่1
รูปสามเหลี่ยมที่มีด้านทุกด้านยาวเท่ากันได้แก่รูปสามเหลี่ยม D E B และรูปสามเหลี่ยมออ่างมอม้าสอเสือครับกลุ่มที่2รูปสามเหลี่ยมที่มีด้านยาวเท่ากัน2ด้านได้แก่รูปสามเหลี่ยม M O N รูปสามเหลี่ยม A S K รูปสามเหลี่ยมดอเด็กปอปาททหารและรูปสามเหลี่ยม R T T ครับกลุ่มที่3รูปสามเหลี่ยมที่มีด้านแต่ละด้านยาวไม่เท่ากันได้แก่รูปสามเหลี่ยมกอไก่ขอไข่คอควายรูปสามเหลี่ยม X Y Z และรูปสามเหลี่ยม G U C ครับเยี่ยมมากค่ะต้นกล้านักเรียนตรวจสอบความถูกต้องตามนี้นะคะ